มันมาจากคำว่าคอลลาเจนเนี่ยแหละครับชื่อของมันก็เหมือนเป็นอะไรที่ดูน่ารักมากกว่าฟังแล้วดูรู้สึกบิวตี้บางคนตอนนี้คิดว่าคอลลาเจนคือคำว่าคอลลี่ด้วยซ้ำคือผมเนี่ยมีปัญหาทางด้านผิวหน้าผิวกายเพราะเราชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งพอดีมีเพื่อนนะครับมาแนะนำคอลลาเจนตัวหนึ่งก็เลยเอามาลองเริ่มดีขึ้นผมก็สงสัยก็เลยศึกษาคำว่าคอลลาเจนคืออะไรตอนนั้นในเมืองไทยคำว่าคอลลาเจนยังไม่ได้มีเยอะมากขนาดนี้น่าจะขายได้แต่ก่อนเนี่ยคนไม่ทราบว่าคอลลาเจนมันคืออะไรเพราะมันยังไม่มีใครรู้จักเราต้องการให้คนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพทางด้านผิวพรรณทางด้านน้ำหนักได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้มีผิวพรรณที่ดีขึ้นด้วยสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆแต่ก่อนเราไม่ได้จ้างไม่ได้มีผู้ที่มีชื่อเสียงมาช่วยเราในการประชาสัมพันธ์หนึ่งเลยเนี่ยเราไม่มีเงินพอกำไรเข้ามาเราก็เก็บเพื่อที่เราจะไปต่อยอดธุรกิจซึ่งตอนนี้เราก็บอกต่อโดยการใช้ดาราที่มีความน่าเชื่อถือฟีดแบ็กดีมากตอนนั้นสินค้าที่เป็นแนวอาหารเสริมยังไม่มีพรีเซนเตอร์ยังไม่มีผู้ใช้จริงที่เป็นดาราเท่าไหร่เรามองว่าในส่วนของสินค้าเนี่ยเราต้องพัฒนาอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะพัฒนาเพิ่มคือเราจะขยายตัวทางด้านฐานลูกค้ามากยิ่งขึ้นตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันค่อนข้างไปไวมากถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีถ้ามีตัวไหนเข้ามาเช่นแอปพลิเคชันใหม่เราต้องรีบเข้าไปศึกษาแล้วก็เข้าไปเรียนรู้กับมันเพื่อที่เราจะได้รู้ก่อนถ้าใครได้ศึกษาใช้กับมันทำงานกับมันลองผิดลองถูกกับมันผมเชื่อว่ายังไงธุรกิจก็ไปได้ครับอยากให้มองอาหารเสริมเป็นอาหารในอนาคตเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยต้องอยู่ในชีวิตประจำวันของเราถ้าจะกินอาหารเสริมตรวจเช็คให้ดีให้เหมาะกับเราไม่ใช่ว่าดูโฆษณาแล้วเชื่อจากโฆษณา 100% อยากให้ศึกษานะครับฝากถึงคนผลิตด้วยก็ได้ว่ายังไงแล้วก็ผลิตสินค้าที่ดีทำธุรกิจแบบมีจรรยาบรรณ